สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวเริ่มขึ้นสไลด์เลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวาระการบริหารและวางระบบบริหารจัดการน้ำและสิ้นอนาคตประเทศในพ.ร.ก.เขาใช้คำว่าสร้างอนาคตแต่ผมจะเรียกว่าพ.ร.ก.สิ้นอนาคตเนื่องจากอย่างนี้ครับมีการกู้เงิน 350,000 ล้านโดยโครงการเนี่ยเขาจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนเงินถึง 50,000 ล้าน 50,000 ล้านนะครับโดยอ่างเก็บน้ำที่เขาอ้างถึงเนี่ยจะมีหลายลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ำแรกเลยก็คือลุ่มน้ำปิงเขาจะสร้างอ่างเก็บน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่แจ่มที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่มน้ำยมที่เรียกว่าแก่งเสือเต้นไม่ทราบว่าพี่น้องใครเคยยินเรื่องโครงการแก่งเสือเต้นบ้างครับวันนี้นะครับผมคงจะมาพูดได้เฉพาะโครงการแก่งเสือเต้นสำหรับโครงการอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าระยะเวลาผมเนี่ยคงจะมีไม่พออยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับสำหรับโครงการแก่งเสือเต้นเนี่ยนะครับเมื่อช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ทราบว่าจำรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งได้ไหมครับบอกว่าต้องยังไงในชีวิตเขาเนี่ยจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเรียกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นนี้ให้ได้เขาเริ่มต้นจากยังไงไหมครับพี่น้องโดยการพานักข่าวไปนะครับพานักข่าวลงไปในพื้นที่ตัวสมองเขาเนี่ยนะครับคิดอย่างดีเลยวางแผนไว้ก็คือพาไปในช่วงที่ต้นสักเนี่ยมันผลัดใบก็คือทิ้งใบไปเนี่ยนะครับไปบรรยายให้นักข่าวฟังอ้างว่าไงไหมครับบอกว่าดูสิเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับคือบ้านของชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากว่ากฎกติกาเนี่ยเขาเป็นมาระยะเวลานานแล้วก็คือว่าเดิมเนี่ยเขาตัดไม้จริงแต่ว่าพอมาปี2534เนี่ยออกกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากที่สัมปทานป่าไม้เนี่ยสิ้นสุดลงนะครับเขาก็ดูแลอนุรักษ์ป่าไม้อย่างเต็มที่ปรากฏว่ารองนายกซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับอ้างว่าต้นไม้เนี่ยดูสิชาวบ้านเนี่ยนะครับตัดไม้มาทำดูเฟอร์นิเจอร์นะครับหรูหราไม้เนี่ยครับบ้านแต่ละต้นเนี่ยไม้ขนาดใหญ่เนื่องจากชาวบ้านเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าสักเสื่อมโทรมแล้วอ้างอย่างนั้นครับนักข่าวก็เชื่อนะครับเนื่องจากพาไปบินดูก็คือเห็นต้นไม้เนี่ยเหมือนกับต้นไม้ยืนต้นก็เหมือนกับไม่ทราบว่าพี่น้องทางใต้มีอยู่ที่นี่ไหมครับเป็นไงครับช่วงที่ต้นยางผลัดใบเป็นยังไงสภาพไม่ต่างกันเลยครับระหว่างทางเหนือเนี่ยนะครับต้นสักผลัดใบกับต้นยางผลัดใบไม่ได้แตกต่างกันแต่พอเขาทำอย่างนี้นะครับก็หลงเชื่อแต่ว่าชาวบ้านเองเนี่ยกฎกติกาเขาเนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะครับเขาไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ถางป่าทำไร่นะครับไม่ขายบ้านเก่านะครับไม่ขายเฟอร์นิเจอร์เก่าเนี่ยหรือให้นำออกนอกพื้นที่เด็ดขาด
เด็ดขาดนะครับแล้วดูชีวิตเขาเนี่ยนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับในพื้นที่แค่ในหมู่บ้านนั้นนะครับที่ตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับบริเวณที่เขาจะก่อสร้างเนี่ยนะครับปรากฏวันนี้ครับชาวบ้านเองเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมาเป็นร้อยปีภูมิปัญญาที่ว่าเนี่ยก็คือเอาของป่าสามารถมาทำอะไรไหมครับมาทำเป็นแป้งเหล้าสั่งสมกันมาบริเวณนั้นเองเนี่ยนะครับขนาดแค่ตำบล นั้นเองมีโรงเหล้าเนี่ยครับถึง32โรงเหล้ารายได้เขายังไงไหมครับคิดถึงก็แล้วกันว่าเฉพาะเสียภาษีอากรก็คืออากรสแตมป์เนี่ยที่ซื้อมาติดเหล้าไว้เนี่ยนะครับได้เงินปีหนึ่งเป็นร้อยๆล้านแล้วคิดถึงวิถีชีวิตของเขาเนี่ยนะครับที่อยู่อย่างสุขสบายแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงก็คือไปทำลายวิถีชีวิตเขาจะย้ายเขาออกจากพื้นที่นั้นบริเวณนั้นเองด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับหลังจากที่ข้าวที่ใช้ในการต้มเหล้าแล้วเนี่ยมันก็เหลือถ้ามาทิ้งไว้เนี่ยนะครับน้ำข้าวนะเขาเรียกน้ำโจมันก็จะเน่าเหม็นวิธีแก้ปัญหาของเขายังไงไหมครับคือเขาใช้น้ำโจที่ว่านั้นเนี่ยมาผสมอาหารหมูแล้วก็ลำปรากฏว่าหมูที่เขาเลี้ยงเนี่ยอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเร่งนะครับสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเนี่ยนะครับอย่างดียันวิถีชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับอยู่กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเนื่องจากว่าป่านั้นเนี่ยครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเห็ดของป่าต่างๆเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาจะเก็บมาในการดำรงชีพได้งั้นชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับมันก็มีเหตุผลอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับบริเวณตรงนั้นเองเนื่องจากว่าเป็นบริเวณป่าสักทองผืนใหญ่ที่สุดป่าสักทองนะครับเนื้อที่ถึง 40,000 ไร่ประมาณ 40,000 ไร่ใหญ่โตไหมครับและเป็นผืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยป่าสักทองที่ว่านั้นแต่ทว่าเขื่อนเนี้ยนะครับหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยตามโครงการก็คือจะสร้างเหนือจากไปทางบนจากแม่น้ำยมกับแม่น้ำงาวขึ้นไปทางเหนือน้ำเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรเดิมนะครับที่เขาเรียกแก่งเสือเต้นตัวต่อมาก็มาผันเปลี่ยนเป็นเขื่อนยมบนยมล่างเนื่องจากนี้ครับเหตุผลที่ไม่สมควรที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนแก่งเสือเต้นเลยนะครับเหตุผลประการที่หนึ่งคือผลจากการศึกษาขององค์การอาหารและยาที่เรียกว่า FAO เนี่ยนะครับพูดถึงเหตุผลในการป้องกันน้ำพบว่าแก่งเสือเต้นเนี่ยสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เพียงร้อยละ8ร้อยละ8นะครับเท่านั้นต่อมาเนี่ยนะครับผลการศึกษาของสถาบันTDIบอกว่าในเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เมื่อปี2540บอกว่าการสร้างแก่งเสือเต้นไม่คุ้มทุนทางสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมก็สังคมเขากินดีอยู่ดีนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ด้านเศรษฐกิจเองก็ตามรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียป่าสักทองไปเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็คือที่เก็บน้ำชั่วคราวแต่ในมุมกลับกันป่าก็คืออ่างเป็นที่สถานที่เก็บน้ำอย่างถาวรครับเก็บน้ำได้อย่างถาวรเลยนะครับประการที่3นะครับผลการศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่เรียกว่าสกว.มีเหตุผลทางนิเวศที่สรุปได้ว่าหากก่อสร้างแก่งเสือเต้น
จะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแม่ยมเป็นอย่างมากแต่หากเก็บผืนป่าที่ถูกทำน้ำท่วมไว้จะมีมูลค่าต่อระบบนิเวศและชุมชนมากกว่าที่จะมีการสร้างเขื่อนนะครับเหตุผลประการที่3แล้วนะครับเหตุผลประการที่4จากการศึกษาของจุฬานะครับมีข้อสรุปว่าพื้นที่จะสร้างเขื่อนแก่งเซอร์เต้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเป็นแหล่งตาสักทองธรรมชาติผืนเดียวที่เหลืออยู่ป่าสักที่พบเนี่ยนะครับเป็นป่าประเทศที่หาได้ยากมากในปัจจุบันมีคุณค่าอย่างสูงทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลายและมุมมองทางเศรษฐกิจประการที่5นะครับผลการศึกษาของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เหตุผลในการจัดการน้ำว่ายังมีทางออกอย่างอื่นและทางเลือกอื่นในการจัดการน้ำซึ่งมันมีสารพัดวิธีที่ไม่ต้องมีการสร้างเขื่อนครับเหตุผลประการที่6นะครับผลการศึกษาของมอนเรสวนได้เสนอแผนการจัดการทั้งหมด19แผนนะครับซึ่งแก้ไขปัญหาแดงน้ำแล้งนะครับน้ำท่วมที่เป็นทั้งระบบลุ่มน้ำยมเลยไม่ใช่แก้เฉพาะทำที่อ่างเก็บน้ำที่แม่ยมอย่างเดียวที่เรียกว่าแก่งเสือเต้นนอกจากนี้นะครับผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีว่าเดิมเนี่ยที่เขาจะตั้งบริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับเป็นรอยเลื่อนเปลือกโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ทราบพี่น้องทราบไหมครับไอ้รอยเลื่อนเปลือกโลกนี่คืออะไรคือบริเวณที่จะเกิดแผ่นดินไหวครับเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเหมาะสมไหมที่ไปสร้างอ่างเก็บน้ำให้บริเวณที่แผ่นดินไหวที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไปให้รับน้ำหนักมากๆอย่างเช่นนั้นควรไหมครับนอกจากนี้เหตุผลประการที่8นะครับผลการศึกษาของโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ทางเลือกการจัดการลุ่มน้ำยมนะครับเมื่อปี50บอกว่าเป็นการสร้างก่อสร้างลงทุนโดยโครงการศูนย์ที่มูลค่าสูงมีผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสูงทั้งเห็นว่ามีการทางเลือกอย่างมากมายเห็นไหมครับว่ามีข้อโต้แย้งอยู่ทั้งหมด8ประการจะประคุณเอ๋ยแต่พออยากจะสร้างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่ผ่านเลยออกเป็นแผนเรียบร้อยแล้วคิดดูนะครับเฉพาะมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับเข้าไป 12,000 ล้านทราบไหมครับว่าหน่วยงานไหนพรรคการเมืองไหนคุมกระทรวงเกษตรมาเป็นเวลาช้านานกระทรวงนั้นนะครับคุมการก่อสร้างของกรมชลประทานที่เรียกว่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนแต่โครงการที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ย 50,000 ล้านเนี่ยคิดดูความขัดแย้งมีในโครงการเนื่องจากเขาอ้างว่าไงไหมครับ1เพื่อการชลประทานชลประทานก็คือเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้แก่พี่น้องที่ใช้ในหน้าแล้งแต่ขณะเดียวกันบอกว่าโครงการนี้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำด้วยไหนเป็นอย่างนั้นมันสวนทางกันอีกอันก็คือปล่อยน้ำมาเมื่อหน้าแล้งต่อขณะเดียวคุณบอกว่าคุณก่อสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเนี่ยนะครับก็คือโครงการถึง 12,000 ล้านแต่คุณค่าป่าสักทองมีถึง 8,000 กว่าล้านได้กลิ่นไหมครับมันหายไปเนี่ยเท่าไหร่เฉพาะสักทองที่จะหายไปจากการสร้างอ่างเก็บน้ำนี้พี่น้องคิดว่าควรจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปหรือเปล่าครับควรไหมครับยังต้องทำไงกับรัฐบาลนี้ครับครับงั้นถือเป็นฉันทามติเลยนะครับ
เพราะเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับเสียงพี่น้องประชาชนไม่เห็นควรด้วยว่าแผนแกนการจัดการ 350,000 ล้านเนี่ยควรจะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งโครงการอื่นๆอีกนะครับซึ่งถ้ามีเวลาวันหลังเนี่ยผมก็จะได้ไม่พูดให้ท่านฟังอีกว่าโครงการอื่นๆมันมีผลกระทบต่อทางสังคมทางเศรษฐกิจและก็ด้านสิ่งแวดล้อมยังไงครับวันนี้ก็คงขอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ